ส่วนอนาคตของช้างไทยในอีก20ปีข้างหน้ามีความเป็นห่วงออกมาจากนักอนุรักษ์ช้างนะคะที่ระบุว่าอีก20ปีข้างหน้านั้นช้างไทยอาจจะสูญพันธุ์ได้เนื่องจากว่าทุกวันนี้มีการทารุณกรรมช้างในหลากหลายรูปแบบทีเดียวนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลนั้นแก้ไขปัญหาเรื่องของช้างอย่างจริงจังค่ะความสามารถในการเรียกร้องความสงสารจากนักท่องเที่ยวและผู้พบเห็นให้ซื้อกล้วยและอ้อยเพื่อป้อนช้างนะคะก็ทำให้ช้างเชือกนี้ถูกบังคับให้ทำงานอย่างหนักเพื่อออกเร่ร่อนขออาหารในเมืองเชียงใหม่เป็นประจำทุกคืนผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้างระบุว่าปัญหาช้างเร่ร่อนเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแต่ก็เห็นใจเนื่องจากปัจจุบันช้างไม่มีงานทำค่ะสมัยก่อนช้างแค่ทำให้ควานช้างพอมีพอกินนะกินอิ่มนอนหลับแต่ทุกวันนี้ต้องเอนเตอร์เทนด้วยเพราะนั้นช้างก็ถูกรีดแรงงานจากตรงนั้นเท่าไรจะพอแล้วอะไรแล้วที่ช้างจะไปหามาให้ได้นะครับจะไปลากไม้เกี่ยวกับระเบิดทางฝั่งพม่าไหมหรือจะต้องไปเดินในกรุงเทพไหมนะหรือจะต้องไปทำทัวร์ให้ฝรั่งขี่ไหมเพื่อจะเอาเงินจำนวนนั้นมาให้ครอบครัวของเจ้าของช้างใช้ก็จากญาติจากเพื่อนที่อยู่ในครอบครัวก็กลายเป็นทาสแรงงานนะครับเพราะนั้นการปฏิบัติมันก็แตกต่างกันไปขณะที่ประธานมูลนิธิเพื่อช้างและสิ่งแวดล้อมระบุว่าปัญหาช้างไทยปัจจุบันนั้นเกิดจากความคาดหวังด้านการท่องเที่ยวสูงทำให้ช้างถูกทารุณกรรมด้วยการบังคับให้ฝึกแสดงโชว์ในรูปแบบต่างๆอย่างหนักตั้งแต่อายุไม่ถึง1ปีและนำออกไปเร่ร่อนตามท้องถนนนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าความยุ่งยากในการขอใบอนุญาตหรือว่าตัวรูปพรรณช้างทำให้เจ้าของไม่แจ้งรัฐเมื่อช้างตายทำให้สถิติประชากรช้างที่มีอยู่สูงเกินความเป็นจริงรวมทั้งมีการปล่อยเช่าช้างข้ามชาติแล้วไม่ได้นำกลับทำให้ช้างไทยนั้นลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วค่ะเวลาช้างตายไม่มีการแจ้งแต่เวลาช้างเกิดมีการแจ้งเพราะนั้นประชากรการเกิดแน่นอนเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแต่ประชากรการตายไม่แจ้งดังนั้นประชากรที่แท้จริงก็คือมีจำนวนประชากรช้างไทยลดลงไปจำนวนมากยิ่งมีการให้ยืมช้างไปต่างประเทศยิ่งเกิดปัญหาใหญ่ค่ะก็คือตอนนี้ประชากรช้างไทยแทบจะเหลือน้อยมากถ้าสำรวจจริงๆนะคะเรามีประชากรลดในจำนวนที่ประมาณ 13% ค่ะนักอนุรักษ์ช้างยังระบุด้วยว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ให้ความสนใจในการอนุรักษ์อย่างจริงจังรวมทั้งรัฐบาลยังไม่เข้ามาดูแลและออกกฎหมายควบคุมการทำทารุณกรรมช้างก็เชื่อว่าในอีกไม่เกิน20ปีช้างไทยอาจจะสูญพันธุ์ได้ค่ะเห็นได้ชัดนะครับว่าบทบาทของช้างจากอดีตสู่ปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตในประวัติศาสตร์นั้นเคยเป็นสัตว์ที่ช่วยกู้บ้านสร้างเมืองแต่ว่าปัจจุบันนี้ถูกนำไปใช้งานหลากหลายแล้วก็มีช้างจำนวนไม่น้อยนะครับที่ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแต่ว่ามีศูนย์บริบาลช้างปางละที่อำเภอเงาจังหวัดลำปางซึ่งที่นั่นเป็นบ้านหลังสุดท้ายของช้างไทยทั้งช้างพิการและชราให้สามารถได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตรวมทั้งยังเป็นสุสานฝังช้างรวมกว่า70เชือกเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยช้างเชือกนี้พิการมาตั้งแต่เกิดและต้องเข้ามาอยู่ในศูนย์บริบาลช้างปางละอำเภอเงาจังหวัดลำปางหลังเจ้าของนำไปชักลากไม้ในเขตจังหวัดแพร่และได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เช่นเดียวกับช้างอีก26เชือกที่ส่วนใหญ่คือของกลางที่เจ้าของไม่ต้องการไถ่ถอนคืนเนื่องจากเป็นช้างชราอายุเกิน50ปีบางเชือกพิการบางเชือกมีความดุร้ายฆ่าชีวิตผู้คนมาแล้วถึง9ศพเราจะเรียกว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายของช้างไทยก็ได้นะครับเพราะว่าช้างที่มาอยู่ณที่แห่งนี้เนี่ยก็คือเราจะเลี้ยงแบบปล่อยป่าธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติโดยมีควานเนี่ยเอาเข้าไปเลี้ยงในป่านะครับแล้วก็เราจะดูแลเขาจนกระทั่งเขาตายนะครับจนกระทั่งเขาถึงอายุสุดท้ายของชีวิตนะครับเราก็จะเลี้ยงดูเขาอย่างดีที่สุดนะครับอันนี้ก็คือที่มาของศูนย์บริบาลช้างนะครับนอกจากหน้าที่ในการดูแลช้างพิการและช้างชราให้มีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วเมื่อพวกมันล้มลงกระดูกก็จะถูกนำไปฝังภายในสุสานช้างปางละเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยทั้งหมดประมาณ74เชือกที่ล้มตายที่นี่เฉพาะตายที่นี่นะครับส
ส่วนใหญ่นี่เป็นโรคชราครับโรคชราแล้วก็มีงูพิษกัดบ้างแล้วก็โรคอื่นๆมีบ้างครับส่วนใหญ่เป็นโรคชราช้างที่ชราศูนย์บริบาลช้างปางหละองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อดีตเป็นศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งแรกของโลกแต่เมื่อรัฐบาลไทยมีนโยบายปิดป่าเลิกสัมปทานป่าไม้เมื่อปี2532จึงเปลี่ยนภารกิจเป็นบ้านหลังสุดท้ายของช้างไทยปัจจุบันมีช้างอยู่ในความดูแล27เชือกอายุตั้งแต่35ถึง69ปีวันนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ประชุมนัดแรกเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคารโดยคาดว่าเตรียมสรุปในวันพรุ่งนี้นะคะก่อนที่จะส่งให้รัฐบาลพิจารณาตามขั้นตอนเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปหลังคณะอนุกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยอาคารหรือว่าวสท.ยกร่างและทบทวนความรอบด้านของกฎหมายมานานนับ2ปีค่ะ2ปีมาแล้วนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้สถานบริการซานติก้าผับในช่วงคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อปี2552แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผลการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการควบคุมขนาดและกำหนดจำนวนผู้ใช้บริการในสถานบันเทิงและการควบคุมดูแลความปลอดภัยแม้คณะอนุกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยอาคารหรือวสท.ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเพื่อกำหนดการดูแลสถานบันเทิงโดยเฉพาะและวันนี้เป็นนัดแรกของการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาที่จะพิจารณากันกรองกรอบข้อกฎหมายทั้งหมดอีกครั้งก่อนประชุมสรุปในวันพรุ่งนี้และเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณานำเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติเห็นชอบพิจารณาบังคับใช้ต่อไปสำหรับสาระสำคัญประกอบไปด้วยกำหนดประเภทสถานบันเทิงที่ต้องถูกควบคุมและบริหารจัดการความปลอดภัยในการใช้อาคารซึ่งจะแบ่งการควบคุมออกเป็น6ประเภทนะคะมีขนาดตั้งแต่200เมตรขึ้นไปผู้ประกอบการต้องกำหนดเส้นทางการหนีไฟระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบดับเพลิงที่ต้องมีการติดตั้งสปริงเกอร์และถังดับเพลิงขณะที่ทางเข้าออกและทางหนีไฟต้องกำหนดให้สอดคล้องกับขนาดและจำนวนผู้ใช้บริการเช่นผู้ใช้บริการ500คนต้องมีทางออกอย่างน้อย3ทางนะคะและที่สำคัญวัสดุที่นำมาใช้ตกแต่งหรือว่าก่อสร้างสถานบันเทิงต้องเป็นวัสดุปลอดการติดไฟค่ะมาตรการต่างๆที่สำคัญเนี่ยแน่นอนนะครับก็คือเรื่องทางหนีไฟซึ่งเมื่อกี้ได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าประตูทางออกเนี่ยจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับแล้วก็จะต้องมีจำนวนทางออกที่เพียงพอนะครับที่ว่าจำนวนเกินพันคนต้องมีอย่างน้อย4ทางนะครับแล้วก็ถ้าเกิน500คนก็จะต้องมี3ทางอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนั้นคือหัวใจของการความปลอดภัยเพื่อลดการสูญเสียชีวิตเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ซานติก้าผับถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่7ของเหตุการณ์รุนแรงในประวัติศาสตร์มีผู้เสียชีวิต66คนแต่หลังเกิดเหตุยังไม่มีกฎหมายเฉพาะขึ้นมาควบคุมดูแลนะคะทำให้มีข้อมูลจากกรุงเทพมหานครที่ระบุว่าสถานบันเทิงในกรุงเทพกว่า800แห่งต้องปรับปรุงแก้ไขถึง513แห่งและสั่งปิดชั่วคราวไปแล้ว176แห่งโดยใน21แห่งถูกสั่งปิดเพราะอาคารนั้นไม่ได้มาตรฐานค่ะกรุงเทพมหานครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อรับเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่เช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขครับที่เตรียมทีมแพทย์ยาและเวชภัณฑ์รวมถึงได้สำรองเลือดเพื่อรับอุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวหลังจากที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับปีใหม่ว่าตัวเลข7วันอันตรายในช่วงปี2552ที่มีผู้บาดเจ็บ 4,107 คนเสียชีวิต367คนส่วนในปี2553นั้นมีผู้บาดเจ็บ 3,827 คนเสียชีวิต347คนส่วนอุบัติเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยส่วนรถยนต์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และไม่ขับรถกระทรวงสาธารณสุขจึงเตรียมความพร้อมลดอุบัติเหตุให้น้อยลงโดยมีศูนย์รับแจ้งเหตุคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงซึ่งรถกู้ชีพจะต้องถึงที่เกิดเหตุภายใน10นาทีให้ได้ร้อยละ70ของเหตุที่แจ้งมาทั้งหมดพร้อมกันนี้ได้เตรียมทีมกู้ชีพไว้ทั้งหมด
7,680 ทีมมีบุคลากรกว่า 170,000 คนรถการแพทย์ฉุกเฉิน 12,282 คันเฮลิคอปเตอร์100ลำกระจายไปทั่วประเทศขณะเดียวกันให้สถานพยาบาลทั่วประเทศ875แห่งเตรียมห้องฉุกเฉินและมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งสำรองยาเวชภัณฑ์และเลือดเอาไว้แล้วขณะที่นายเจริญรัตน์ชูติการปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ของพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เทศกิจกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงในช่วง7วันอันตรายระหว่างวันที่29ธันวาคมถึง4มกราคมปี2554นอกจากนี้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงรวมถึงประสานเครือข่ายการแพทย์กทม.ไว้ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆทั่วกรุงเทพเพราะเกรงว่าอาจจะมีปัญหาขัดข้องเรื่องของการบันทึกภาพ